ในปีที่ผ่านมาเนี่ยเราให้การบริการคนไข้นอกเนี่ย 2.2 ล้านรายเฉลี่ยต่อวันเนี่ยขณะนี้อยู่ที่ประมาณ 5,500 รายต่อวันจริงๆโรงพยาบาลเนี่ยถูกวางแผนไว้รองรับคนไข้นอกต่อวันเนี่ยแค่ประมาณ 3,500 คนแต่ว่าเนื่องจากมีผู้ใช้บริการของโรงพยาบาลรัฐเนี่ย เข้ามามากจนเกินกว่าที่เราจะจำกัดได้นะฮะเพราะนั้นการบริการเนี่ยก็เลยเป็นประมาณเฉลี่ย 5,500 รายในช่วงที่วันหยุดยาวๆเนี่ยบางครั้งจะขึ้นไปถึง 7-8,000 รายต่อวันมีตัวแชทบอทที่เรียกว่าน้องกักษาเนี่ยสิ่งที่จะมาถามข้อมูลเบื้องต้นได้ฉะนั้นเขามีข้อมูลหรืออินฟอร์เมชันตั้งแต่แรกก่อนที่เขาจะเดินเข้ามาโรงพยาบาลแล้วต่อมานะครับทำการนัดหมายแพทย์นะครับเพื่อเข้าตรวจฉะนั้นเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะได้เวลากำหนดเวลาที่ถูกต้องในการเดินทางมาที่นี่ได้ฉะนั้นเนี่ยเขาจะไม่มีปัญหาต้องมานั่งรอคิวได้เวลาและเขาสามารถได้ตรวจกับทางแพทย์หรือพยาบาลเนี่ยได้ทันทีครับฉะนั้นหมายความว่าไงฮะในมุมของทางโรงพยาบาลรามาเนี่ยก็จะมีโปรดักชันหรือ productivityของการให้บริการที่สูงเพิ่มขึ้นจุดนี้มันจะลดคัดกรองคนที่จะเดิน walk in เข้ามาทางโรงพยาบาลได้เพิ่มมากขึ้นอันนี้คือส่วนหนึ่งที่เริ่มต้นพอเข้าตรวจห้องอะไรยังไงเนี่ยมันก็สามารถที่จะแนะนำจนกระทั่งถึงขั้นตอนในการจ่ายเงินที่วันนี้ฮะอาจจะไม่ต้องใช้เงินสดก็คือใช้เป็น digital payment application เนี่ยก็จะทำให้คนสะดวกมากขึ้นไม่ต้องมารอคิวตั้งการมาสมัครทำเวชระเบียนสามารถทำที่บ้านแล้วก็รู้เวลานัดหมายของตนเองก็จะลดระยะเวลารอต่างๆแล้วก็ลดการทับขั้งในโรงพยาบาลรวมทั้งเมื่อรู้ระยะเวลาที่ตัวเองจะได้รับยาต่างๆเนี่ยก็จะทำให้ลดความกังวลแล้วก็สามารถบริหารเวลาในตัวคนไข้เองเนี่ยได้อย่างเหมาะสมแล้วก็ลดความเครียดในการมาโรงพยาบาลปรัชญาสำคัญก็คือเอาคนไข้เป็นจุดศูนย์กลางเพื่อให้การบริการที่ดีขึ้นลดระยะเวลาในการให้บริการรวมทั้งให้ผู้ป่วยเนี่ยได้รับความสะดวกความพึงพอใจมากขึ้นครับ